ก็ผมยังไม่เรียบร้อยทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานด้วยนะครับก็เลยไปอีกปีนึงดีกว่าตอนนี้เรียนอยู่ที่ศรีปทุมนะครับเป็นนิเทศนะครับก็เป็นปโทครับงานก็ตอนนี้มีละครนะครับที่มันถ่ายยังไม่เสร็จมันมาตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับปีหน้าก็น่าจะเรียนจบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ก็เรื่องเรียนเนี่ยน่าจะโอเคแล้วก็อาจจะสมัครนะครับที่คิดไว้ก็น่าจะดีสำหรับการหาประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตอะไรเงี้ยครับเรื่องบ้านบ้างตอนนี้ยังไงบ้างแล้วคะครับผมก็แจ้งความอะไรไปแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมีบ้านหนึ่งมีกล้องวงจรปิดนะครับเขาได้ภาพมาแล้วผมก็ได้เห็นคร่าวๆอะไรเงี้ยก็ได้พวกรูปประพันธ์สันฐานได้รูปแบบโชคดีที่ว่ามันไม่มีใครเป็นไรครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้โชคดีแบบนี้อะไรเงี้ยก็เราก็คิดเหมือนกันอะไรเงี้ยเราทำได้แค่ในส่วนของตัวเราแหละครับว่าเราก็ทำให้บ้านเรามันปลอดภัยมากขึ้นก็ติดอะไรป้องกันระบบสัญญาณการขโมยอะไรเงี้ยแล้วก็ติดหมดให้มันแบบอุ่นใจเราอะเพราะว่าไอ้ปัจจัยภายนอกแบบเราก็ไม่รู้จริงว่าเขาจะจับได้ไหมใครจะมาอะไรอีกก็ทำได้แค่ในส่วนของเราไปก่อน